ของแพงค่าแรงถูกยังเป็นประเด็นร้อนที่ทิ่มแทงรัฐบาลเช้ายันค่ำยิ่งใกล้ศึกซักฟอกมากขึ้นเท่าไหร่ประเด็นนี้ยิ่งถูกโหมโรงมากขึ้นเท่านั้นซึ่งล้อไปกับวลีฮิตที่ฝ่ายค้านตั้งฉายารัฐบาลแพงจนพังทั้งแผ่นดินล่าสุดกับราคาไข่ไก่ซึ่งเปรียบเสมือนดัชนีชี้วัดค่าครองชีพก็แพงขึ้นอีกแน่นอนว่าการปรับขึ้นราคาไข่ไก่ครั้งนี้มีปัจจัยแวดล้อมหลากหลายองค์ประกอบชัดเจนสุดคือราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ประเทศไทยต้องนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวสาลีกากถั่วเหลืองโดยนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยนายพรศิลป์พัชรินตนกุลบอกกับสำนักข่าว INN ว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทยอยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องและยิ่งมีเหตุการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ราคาปรับสูงขึ้นไปอีกเพราะประเทศไทยต้องนำเข้าข้าวสาลีจากยูเครนดังนั้นข้อเสนอของสมาคมที่ส่งตรงไปยังรัฐบาลก็คือการเปิดช่องให้มีการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศที่3พร้อมเว้นภาษี1ปีส่วนข้าวสาลีให้นำเข้าได้มากขึ้นเราขอร้อง2ทางหนึ่งลดต้นทุนเรื่องการถูกเรื่องภาษี 2% เอาออกไปหน่อยแล้วก็เปิดช่องทางให้เราสามารถขยายการนำเข้าได้มากขึ้นข้าวโพดในประเทศที่3ข้าวสาลีในประเทศที่3เพราะจำนวนเราจำกัดอาจจะไม่ต้องให้เราหลายๆปีเราขอปีนี้กับครึ่งปีหน้าก็ได้คือมันมีลมหายใจมากขึ้นนะถ้าเราจะดูแลข้าวโพดไทยอย่าให้ราคามันตกก็ขอเวลาเราสักปีนึงได้ไหมให้บรรเทาตรงนี้มันอาหารสัตว์เนี่ยพอมันแพงแล้วเนี่ยไอ้ตัวสัตว์มันก็แพงไปด้วยถูกไหมฮะเพราะว่าต้นทุนนี้มันก็ส่งต่อไปที่ไข่ไปที่เนื้อมันส่งต่อไปหมดนะฮะนายพรศิลป์กล่าวอีกว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่แพงขึ้นในวันนี้กระทบต่อต้นทุนของเกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่ภาครัฐก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแต่ในทางกลับกันมาขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ตรึงราคาส่งผลให้เกษตรกรเลิกเลี้ยงสัตว์ไปบ้างแล้วก็แล้วแต่ใครจะทนรับแบกภาระไว้ได้ขนาดไหนเพราะว่ารัฐบาลก็มองอีกด้านหนึ่งบอกว่าอาหารสัตว์ปล่อยมันสูงไม่มียังไม่มีอะไรแก้ไขอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปบอกว่าไอ้ไข่เอ้ยเนื้อเอ้ยหมูเอ้ยห้ามขึ้นราคาไปบอกไอ้คนเลี้ยงแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เขาก็ให้อดกันนะอย่าเพิ่มราคานะให้ราคาต่ำๆไว้เพื่อผู้บริโภคจะได้บริโภคได้มันก็พอจะได้สัก15 วันเวลานี้ขายก็ประกาศขึ้นราคาไปแล้วเนี่ยมันทนไม่ได้มันขาดทุนไงพอมันขาดทุนเนี่ยถ้าว่าปล่อยไปเรื่อยๆไปบังคับเขาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เลิกเลี้ยงถูกไหมฮะแล้วขาดทุนต่อไปไม่ไหวมันก็ต้องหยุดเมื่อหยุดแล้วขายมันก็จะราคาอีกในอนาคตมันยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเพราะนั้นอันนี้รัฐบาลก็ต้องคิดดีๆก็ต้องค่อยปล่อยไอ้วัตถุดิบมันคลายตัวแล้วก็ปล่อยให้ไอ้พวกผลิตภัณฑ์ทั้งหลายค่อยๆขยับเตียนนิดเดียวหน่อยคือหมายความว่าเราต้องพยายามสร้างสมดุลนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราไปสกัดมันน่ะมันผิดธรรมชาติมันฝืนตลาดนะผลสุดท้ายผลร้ายมันจะ2 เท่าตัว 3 เท่าตัวมันก็จะหายไปจากตลาดเลยเพราะว่าคนมันไม่สามารถเลี้ยงต่อไปได้จากนี้ต่อไปคงต้องจับตาท่าทีของรัฐบาลกับแนวทางการแก้ปัญหาอาหารคนและอาหารสัตว์ที่วันนี้มีแต่เสียงบ่นหนาหูกับคำว่าแพงนั่นเอง